โอเคสวัสดีครับมาเจอกันยามดึกเนาะหลังจากวันนี้นะครับรถผมได้อย่างที่เห็นนะมีความร้อนขึ้นก็อย่างที่ผมคุยไปในคลิปข้างต้นเนาะแต่ตอนนี้เรื่องนั้นอะช่างมันผมไม่ได้อะไรละแต่ตอนนี้ผมจะมาบอกถึงนี่ครับเจ้าแผ่นท้ายแผ่นด้านล่างใต้ท้องรถนะก็จะเขอะๆนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาแผ่นของผมนะครับผมก็จะเจาะไว้แบบนี้เนาะเดี๋ยวจะมาบอกตำแหน่งอีกทีนี่นี่นะครับจะหันหน้าทางไหนดีอย่างนี้ก็ได้ก็ผมเจาะเห็นไหมรูผมเจาะก็แค่นี้เองไม่ได้เจาะเยอะนะครับผมไม่ได้เชิงเจาะดิผมปาดไปเฉยๆอ่ะปาดเป็นตัว U อย่างเงี้ยนะเห็นไหมผมปาดเป็นตัว U แล้วผมก็เอาไฟลมร้อนอะไดร้อนเป่าให้มันงอลงมานะครับเนี่ยเอาไดร้อนเป่าอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆพับลงไปมันก็ลงแล้วนะตรงนี้ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ก็พอใช้งานได้นะครับไม่ได้เอาเนี๊ยบอะไรเท่าไหร่ไม่ได้เก็บเลยผมก็เอาเครื่องเกียร์น้อยอะเครื่องเกียร์มินิอะทำนะตัดแค่นี้เองก็มาดูนะครับว่าไอ้ตรงตำแหน่งเนี้ยแหละเป็นตำแหน่งอะที่จะเจาะมันสำคัญมากเลยนะซึ่งผมก็ทดสอบให้แล้วนะครับก็คือตรงเนี้ยเวิร์คครับมีประสิทธิภาพสูงเจาะเนี่ยรูแค่เนี้ยมีประสิทธิภาพสูงมากเลยช่วยอย่างที่เห็นรถผมความร้อนขึ้นมันจะไม่พีคสุดนะครับเพราะว่ามีไอ้ช่องนี้แหละช่วยก็ความร้อนขึ้นก็จะเห็นว่าขึ้นแล้วนะเรายังมีเวลาเหลือที่จะไปไหนต่อได้เนาะโอเคมาดูกันครับตำแหน่งแรกนี่นะครับเห็นไอ้สองจุดนี้ไหมสองจุดนี้นะครับจะเป็นท่อรูท่อน้ำทิ้งนะครับสองอันนี้เราต้องตัดให้เนี่ยดูจากด้านบนประมาณนี้นะครับคือไม่เกินท่อเนี้ยเพราะหลังจากเนี้ยมันจะเป็นคานเหล็กแล้วก็จะเป็นถังน้ำมันแล้วครับตรงเนี้ยคือจะไม่มีช่องว่างเลยถ้าเราไปตัดใต้ถังน้ำมันเนี่ยมันพื้นที่มันน้อยแล้วลมจะวิ่งไม่โดนหม้อน้ำนะครับมันจะไปโดนก้นหม้อน้ำซึ่งมันจะระบายไม่ออกคือไม่มีประโยชน์อะก็ต้องตัดตรงเนี้ยเนี่ยยาวผมเอาแค่นี้นะครับเนี่ยจากร่องนี้ถึงร่องนี้เห็นไหมครับตัดประมาณนี้ลงมาก็ผ่าประมาณอันนี้นะครับแค่นี้แค่ถึงด้านล่างเนี่ยนี่ครับผ่าแค่นี้แล้วงอฝั่งนี้มันก็จะไม่มีเซนเตอร์ก็ต้องวัดเอาให้ตรงนะครับก็จะประมาณนี้เลยลมจะเข้าไปปะทะตรงแผงใต้หม้อน้ำจะมีก้นหม้อน้ำนะครับนึกภาพตามมีก้นหม้อน้ำคือนิ้วนิ้วกลางเนาะแล้วด้านบนก้นหม้อน้ำจะเป็นแผงนะครับมันจะโดนช่วงนี้ครับช่วงแผงตรงก้นลมนะครับปะทะเต็มๆคือตรงแผงตรงก้นความสูงประมาณ1นิ้วนะครับพื้นที่ที่มันโดนก็ถือว่ามีผลเยอะนะครับมีผลเยอะกับแผงหม้อน้ำพอสมควรเลยแล้วก็น่าจะช่วยพัดลมได้นิดนึงแต่ก็ลมไม่ไปปะทะพัดลมโดยตรงเนาะก็จะไปปะทะที่แผงมากกว่าที่ผมรู้ได้ยังไงเพราะว่าผมดูจากเศษฝุ่นที่มันวิ่งลุยฝุ่นมันจะเห็นเลยนะครับว่าโคนมันกระเด็นมาถึงตรงไหนของแผงนะครับก็ข้อเสียมันก็อย่างที่รู้กันก็คือเราเปิดรับอย่างเงี้ยโคนมันมีโอกาสเข้าได้นะครับพวกเศษโคนเศษฝุ่นเล็กๆเนี่ยเศษวันนี้เจออะไรมั่งอะก็มีเศษฝุ่นเล็กๆก็แหละเข้าไปติดที่แผงนะครับก็ทำแบบนี้แล้วก็ต้องดูแลแผงกันให้ดีนิดนึงคือจริงๆแล้วก็เอาตะแกรงนะครับมาแปะแนวนอนนี่เลยถ้าใครมีตะแกรงกันนะครับใส่การ์ดเข้าไปตรงนี้สักหน่อยนึงแปะเลยนะครับเนี่ยแปะลงไปแนวนอนเลยง่ายๆเลยไม่ต้องทำอะไรมากก็จะช่วยกันพวกเศษฝุ่นพวกนี้ได้เนาะอะไรประมาณนั้นตัวตักดมก็ให้เฉียงประมาณนี้นะครับเนี่ยผมก็เฉียงประมาณนี้จะเห็นกันไหมเฉียงนี่นะประมาณนี้แค่นี้เองถือว่าตักลมใช้ได้เลยถ้ามากกว่านี้รถมันจะเตี้ยไปนะครับมันจะติดไปไหนลำบากเนาะเอาแค่นี้ก็พอครับเหลือๆแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาจะห้าทุ่มแล้วห้าทุ่มแล้วมั้งผมก็นั่งวิจัยนะครับก็เดี๋ยวมาบอกเลยแล้วกันไหนๆก็ได้ถ่ายคลิปแล้วนะขอเปิดแฟลชนิดนึงนี่ครับอาจจะยังไม่สวยนะครับเป็นเดโมนี่ครับที่ผมใส่เข้าไปก็คือ
จ้าพัดลมตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวซูมเข้าไปครับนี่เห็นไหม12โวลต์5แอมป์เลยนะครับบัตเลทนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้จะเป็นเหมือนพัดลมอินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับเวลาใส่ไฟบวกไปมันไม่ปุ๊ดเลยนะมันจะค่อยๆเดินปื๊ดค่อยๆเร่งรอบขึ้นไปให้อัตโนมัตินะครับก็ทำให้ไฟไม่กระชากก็ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็เป็นเดโมนี่ผมยอมไอ้ตัดขาอลูมิเนียมอันแพงๆเลยนะที่ซื้อมานะ 5-600 อ่ะที่ใส่เป็นพัดลมใหญ่ใส่ไปก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันหาขาไม่ได้นะก็วางได้พอดีอย่างนี้เลยค่อนข้างแรงมากแต่ผมต่อสายบวกลบเข้าไปแล้วเข้ากับปลั๊กเดิมนะนี่ตัดสายเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปหาสายเดี๋ยวต้องไปหาสายมาใช้คืนพัดลมเดิมนะโอเคก็มีประมาณนี้ครับที่ผมทดลองก็ไม่รู้เวิร์กยังไงก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเนาะไปละวันนี้ขอตัวลาไปก่อนโอเคครับก็มาถึงบทสรุปของเรื่องปัญหาน้ำดันที่ผมลองทดสอบวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วผมก็ใช้กินเวลามาหลายวันเหมือนกันจากคลิปที่ได้ชมมาช่วงแรกๆนะข้างต้นอ่ะวันนี้ก็จะมาสรุปนะครับว่าไม่รู้ว่าจะเวิร์ก 100% หรือเปล่านะแต่พอดีเมื่อวานพี่จอห์นไรเดอร์กับเฮียหมาได้ทำการทำคลิปที่ว่าฟอร์ซ่าเปลี่ยนเฟืองท้ายเนาะแล้วก็ย้ายจุดตัวเติมน้ำหม้อน้ำผมก็เลยลองทำตามนะครับเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้ทดลองนะว่าจะเวิร์กแค่ไหนเนาะแต่ผมก็ย้ายจุดมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนโอริงอะไรเรียบร้อยซึ่งอันที่ก่อนหน้านี้ที่น้ำผมจะดันแล้วไหลออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยนี่รอยเติมน้ำนะไม่เกี่ยวมันเป็นเพราะโอริงของผมนี่เลยมาดูกันเลยนี่ฮะโฟกัสหน่อยเห็นไหมครับโอริงมันเปื่อยมันเปื่อยอย่างนี้เลยนี่ครับมันร่อนอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมนี่มันร่อนออกอย่างนี้ครับทำให้มันน้ำมันรั่วแล้วก็ดันก็ถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็ย้อนไปดูคลิปพี่จอนนะครับพี่จอนไรเดอร์ที่พาไปชมที่ร้านเฮียหมานะคลิปล่าสุดเนี่ยของสัปดาห์นี้ก็จะรู้เข้าใจนะครับว่าโอริงตัวนี้มันอยู่ตรงไหนนะมันอยู่ในนี้นะอยู่ในวาล์วน้ำที่ผมย้ายออกมาตำแหน่งเดียวกับที่เฮียหมาทำเป๊ะผมวันนี้ไปซื้อท่อน้ำเผื่อใครจะทำตามเนาะเผื่อใครจะย้ายท่อผมไปซื้อร้านอะไหล่รถยนต์นะครับก็จะถูกหน่อยเนาะ2 อย่างนี้รู้สึกว่าจะ70บาทเส้นเล็ก20บาทผมซื้อเล็ก50เซนนะครับผมซื้อเส้นเล็ก50เซนเส้นใหญ่ก็ซื้อ50เซนเส้นใหญ่จะเป็นเบอร์ถ้าเป็นเบอร์38นะครับก็ผมใช้ตัวนี้นะทนแรงดันได้300 psi นะครับก็ทำเป็นท่อน้ำได้เหมือนกันเนาะเมตรละประมาณ80บาทมั้งขายแยกแต่ซื้อครึ่งเมตรก็40บาทนะครับแล้วสายนี้สายตัวที่เป็นอะไรนะสายน้ำไปที่หม้อพักเนาะผมใช้เป็น14นะครับก็จริงๆถ้าใครขยันก็เดินถ้าซื้อมาสักเมตรนึงนะครับเดินจากจุดนี้วิ่งไปที่หม้อพักเลยแต่มันก็จะแบบหรือเยอะหน่อยนะซึ่งผมก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นผมเลยเดินจากจุดนี้มาแค่ตรงนี้นะครับก็คือต่อจากตัวเดิมผมก็ใช้ท่อต่อกันตรงนี้ตรงๆเพราะมันไม่มีแรงดันนะครับมันก็เลยเอาอะไรมาต่อกันง่ายๆได้โอเคเรื่องย้ายจุดหม้อน้ำก็ประมาณนี้นะครับงบประมาณ70บาทก็ได้ย้ายจุดกันอย่างสวยงามใครจะซื้อกงซื้อกิฟต์ซื้อเข็มขัดอะไรก็แล้วแต่นะผมมีเก่าๆอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็ใช้แต่ของเดิมนะครับก็อันนี้ยังไม่ได้ทดสอบว่าเวิร์กไม่เวิร์กนะและตอนนี้ผมก็ถอดพัดลมไฮสปีดของผม 7,000 รอบออกไปแล้วนะครับตัวนั้นจะกินกระแส5แอมป์อยู่ที่ 7,000 รอบก็จะแรงกว่าตัวพัดลมคู่ตัวรถนะครับแต่ตอนนี้ผมกลับมาใส่พัดลมเดิมนะครับเพราะว่าอะไรผมก็อยากได้ของเดิมๆนะไม่อยากไปดัดแปลงอะไรรถเยอะเดี๋ยวมันจะเละไปทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็กลับมาใส่ของเดิมแล้วโอเคเดี๋ยวมาให้ดูกันหน่อยดีกว่าก็น่าจะดูกันไปแล้วนะนี่รอยที่ผมแปลงขานี่ผมยอมตัดขาไปพัดลมใหญ่แล้วนะก็อยากได้ซื้อใหม่เอาเราทดลองนะเป็นการทดลองวันนั้นหาเหล็กไม่ได้ด้วยที่จริงใช้เหล็กรูก็ได้กินกระแสอยู่ที่5แอมป์นะครับถ้าอยากรู้ว่ามันกี่วัตต์ก็ลองเอา12 คูณ12 5 60วัตต์
กินน้อยกว่าพัดลมคู่ตัวรถนะครับพัดลมคู่ตัวรถกิน90วัตต์นะครับแต่นี้วิ่งอยู่ที่ 7,000 รอบแรงจริงตัวนี้แรงจริงราคาบอกเลยว่าถูกเป็นขี้ตัวนี้ไม่ถึง300บาทนะครับถ้ารู้จักหานะโคตรถูกก็ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมขึ้นให้เลยแล้วกันมันอยู่ใน Lazada นะใช่มั้ยผมสั่งจาก Lazada เนาะเดี๋ยวขึ้นให้โดยว่าเนี่ยไปเสิร์ชหาคำนี้เจอแน่นอนโอเคเดี๋ยวขึ้นรูปให้เรื่องพัดลมเผื่อใครอยากได้แล้วตอนนี้โครงการที่ผมจะใส่พัดลมแล้วมีตัวปรับคอนโทรลนี่จริงของมาครบแล้วนะเดี๋ยวนะผมนึกก่อนของอยู่ไหนของมาครบแล้วอ๋ออยู่ในกระเป๋ามีครบทุกอย่างเลยแต่โปรเจกต์นี้ต้องพับไปก่อนเพราะว่าหาที่วางพัดลมไม่ได้จริงๆพัดลมมันใหญ่เกินนะครับนี่ครับมองดูครับมีตัวคอนโทรลนี่เห็นกันว่ามีตัวคอนโทรลมีสายเซ็นเซอร์อุณหภูมิเซ็นเซอร์นะครับมีชุดรีเลย์ก็มีครบแล้วแหละแต่ผมมาเทียบพัดลมแล้วไว้ใต้ท้องรถก็ลำบากมันใหญ่นะครับมันใหญ่ไปผมอาจจะหาพัดลมที่มันเล็กระบางกว่านี้แล้วก็รอบประมาณละ 5,000 รอบพออะไรเงี้ยก็เรื่องโครงการนั้นก็เอาไว้ก่อนวันนี้ก็น่าจะมีอะไรกันอ๋อเรื่องคลิปก่อนที่เห็นกันว่าความร้อนขึ้นนะครับก็เป็นเพราะว่าน้ำดันออกจากไอ้เจ้าตุกเนี้ยคือขี่ร้อนปุ๊บดันออกขี่ร้อนปุ๊บดันออกเลยนะผมก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันก็เลยลองเจอคลิปพี่จอนพอดีที่เขาไปหาเฮียหมาเนาะก็เฮียหมาได้ทำอย่างนี้ก็โอ้สวรรค์เลยครับเพราะรถผมจริงๆก็เป็นอย่างที่เฮียหมาบอกเลยคือเราย้ายมาตรงเนี้ยวาล์วมันไม่เปิดนะผมเคยขี่อัด105ยาวๆใช่ความร้อนมันจะขึ้นครับแต่ไม่ต้องไปตกใจมันครับเราผ่อนคันเร่งมันก็ลงแล้วก็ขี่ได้ปกติเลยคือให้ฟอร์ซ่านะถ้าน้ำอยู่ในระบบเต็มไม่รั่วออกไปไหนนะความร้อนขึ้นยากมากครับต่อให้ขึ้นไปแล้วถ้าเบาคันเร่งมันก็ลงไม่ต้องกลัวนะเวลาอัดทางไกลๆอ่ะผมก็เป็นเมื่อก่อนนี้ที่ลองขี่มันก็ขึ้นมาเม็ดเดียวแบบโอ้สบายมากผ่อนคันเร่งก็ลงมาปกตินะครับขออย่างเดียวคือน้ำให้อยู่ในระบบเท่านั้นเองแต่ถ้ามันร้อนจัดๆโหนั้นมันก็เครื่องมันคงพังก่อนแล้วแหละถ้ามันพีคแล้วเราอัดน้ำในระบบเต็มแล้วเราอัดจนมันร้อนจนฮีทเลยนะไอ้ความร้อนขนาดนั้นอะวาล์วมันเปิดอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวนะเพราะการย้ายเนี่ยทำให้วาล์วเปิดช้าลงที่เฮียหมาอธิบายไว้ก็คือน้ำจะออกจากจุดนี้นะครับกล้องไปตรงๆโทษทีนะที่เฮียหมาอธิบายไว้เดี๋ยวผมขอเปิดไฟนิดนึงวันนี้จับไม่ค่อยถนัดนะใส่ๆหน่อยก็คือน้ำอ่ะมันจะออกจากจุดเนี้ยแล้วตรงเนี้ยจะเป็นวาล์วไอ้ที่เติมน้ำเนาะแต่จุดเนี้ยมันไปเนี่ยมันใกล้มากเลยตรงเนี้ยมันฮีทมาไงน้ำมันเดือดพักมาเนี่ยมันเดือดพักมาแล้วมันวิ่งมาเจอที่เติมเลยเจอเจ้าตัวเนี้ยเนาะมันก็เลยเกิดความร้อนสูงคือจากตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยที่เฮียหมาอธิบายคือมัน90องศาส่วนวาล์วตัวนี้มันเปิดที่85องศานะครับมันก็เลยทำให้วาล์วมันเปิดค้างตลอดเวลารถอัดแรงๆน้ำมันก็เลยไม่ค่อยออกไปที่หม้อพักจนล้นจนกระเด็นไปที่ใต้ท้องรถเราอย่างที่เห็นนั้นเลอะไปหมดเลยก็นั่นแหละครับก็คือวาล์วมันเปิดค้างไว้เนาะส่วนทำไมถึงต้องทำแบบนี้นะครับการย้ายไปเนี่ยเพิ่มระยะทางของน้ำที่กว่าจะไปถึงตัวเจ้าเซ็นเซอร์วาล์วตัวนี้นะมันก็เลยทำให้อุณหภูมิจากจุดนี้ที่90องศานะครับผมเดินทางมาจนถึงจุดนี้มันลดลงเหลือ70องศานะครับคือมันจะเรียกว่าเดินทางไหมอ่ะสายเส้นนี้น้ำมันจะแค่คานะครับน้ำมันแค่คามันไม่มีการหมุนเวียนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันร้อนอ่ะมันก็จะร้อนอยู่จุดนี้แล้วมันก็จะค่อยเย็นลงเพราะน้ำมันไม่มีการเดินเคลื่อนที่นะครับตรงจุดนี้มันก็ยังเย็นอยู่ครับเนี่ยจุดนี้มันก็ยังเย็นอยู่วาล์วมันก็ยังไม่เปิดแต่ถ้ารถมันร้อนจริงๆอ่ะเดี๋ยวแรงดันมันดันเปิดเองไม่ต้องกลัวถ้ารถคุณมีแรงดันหรืออะไรเนี่ยฝาสูบกล่องยังไงก็ดันออกไม่ต้องกลัวนะครับว่าระบบจะไม่สมบูรณ์คือไม่รู้ว่าใครได้เห็น X-Max ที่รื้อรถไหมเจ้าตัวที่ตุกจุกที่เติมน้ำนะครับมันอยู่ไกลกับเสื้อมากรถรุ่นอื่นก็เหมือนกันที่เติมน้ำอ่ะมันจะอยู่ไกลจากจุดที่อยู่ตรงเสื้อมากมีฟอร์ซ่าเนี่ยที่มาอยู่ตรงเนี้ย
ทำให้ปัญหาน้ำดันอ่ะไม่จบนะครับซึ่งคราวนี้ย้ายมาอย่างเงี้ยผมก็เชื่อว่าปัญหานั้นน่าจะหมดไปเนาะน่าจะอึดขึ้นนอกจากรถคุณจะมีปัญหาจริงๆนะร้อนจริงๆหรือหลายปีแล้วน้ำมันขาดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่นี้ก็น่าจะช่วยปัญหาเรื่องน้ำดันไปได้พอสมควรเลยแล้วแถมตรงเนี้ยลมมันโก่งนะเวลาขี่อ่ะมันอุณหภูมิมันลงอยู่แล้วตรงเนี้ยแต่ตรงเนี้ยมันลมไม่โก่งมันสะสมความร้อนนะเนี่ยช่วงเนี้ยมันลมโอ้โหร้อนบเรียบร้อยน้ำดันอย่างนี้ก็น่าจะโอเคนะตะกี้ผมก็เลยไล่น้ำใหม่ทั้งระบบนะทั้งจุกนู้นจุกนี้เก็บงานเรียบร้อยก็หวังว่าคงไม่ดันอีกนะเบื่อกับการเติมน้ำแล้วผมก็ไขเข้าไขออกทุกวันตัวเจ้าน็อตเนี้ยกลัวนะกลัวเจ้าน็อตเนี้ยจะพังซะก่อนโอเคแต่วันนี้น่าจะโอเคแล้วแหละโอลิงก็เปลี่ยนแล้วปิดเสร็จนิดนึงมีอะไรอีกอ่ะน่าจะหมดแล้วครับบทสรุปเรื่องปัญหาความร้อนผมว่าน่าจะแก้จบนะน่าจะจบรถผมมันจะร้อนเมื่อตอน 7,000 รอบขึ้นไปแล้วนะครับความร้อนมันจะสูงกว่ารถเดิมๆนิดนึงเพราะว่าปลอกสูบมันเริ่มบางแล้วผมก็อะไรอย่างที่เคยอธิบายไปประมาณนั้นมีอะไรอีกเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวจริงๆอยากให้ดูจังนิดนึงนะครับวันนี้คลิปนี้ก็น่าจะบอกหลายเรื่องอยู่เนาะแต่ก็แค่บอกก็จะมีมีอะไรผมก็ให้ดูไปหรือยังวะอันนี้ที่เฮียหมาทำนะครับในมือผมเนี่ยอันนี้รถผมใส่ไปแล้วนะรถผมใส่ไปแล้วนี่เฟืองใหม่เอี่ยมอยู่นี่อันนึงนะอีกชุดนึงวิ่งดีจริงครับวิ่งดีจริงแต่ตอนที่ทดลองนะครับเม็ดหนักให้รถมีกำลังไว้บิดมันกว่าเม็ดเบานะครับเม็ดเบาดูท้ายหมดแรงนะครับแต่เม็ดหนักนี่จะดุยดุยหน่อยแต่ขึ้นยันจมอ่ะแต่ผมไม่มีทางวิ่งนะแต่ที่วันนั้นผมวิ่งไปได้150แบบเฮ้ย 6,500 รอบ 6,500 รอบที่จริงมันก็เกินแหละไป 7,000 กว่า 7,500 รอบแต่พอผ่อนคันเร่งแล้วก็บิดแบบกอๆนะที่ประมาณ 6,500 รอบกว่าเนี่ยมันก็ยังค้างอยู่ที่150ยาวเลยแต่ผมไม่ได้ดันไปต่อนะผมกลัวลูกสูบติดนะผมก็เอาแค่นี้ก่อนโอเคมันยั่วน้ำลายอันนี้มันยั่วน้ำลายนะครับแต่ชุดนี้ประหยัดน้ำมันชัวร์ครับรับรองที่เฮียหมาพูดคอนเฟิร์มครับประหยัดน้ำมันจากรถผม28กิโลเมตรต่อลิตรกลายเป็น34กิโลเมตรต่อลิตรนี่ขนาดบิดบิดอัดอัดนะในเมืองนะรถติดติดรถบิดบิดอัดอัดยังได้ขนาดนั้นแล้วคิดดูรถเดิมๆจะได้ขนาดไหนโอเคแต่ก็ต้องไปแฟดเฟิร์ดอะไรนั่นก็อีกเรื่องนะไม่รู้แหละโอเคครับวันนี้ก็น่าจะจบคลิปนี้คลิปนี้ก็จะปนไปมั่วไปหมดเลยอาจจะดูตอนช่วงขี่สั้นไปหน่อยนะเพราะว่าผมไม่อยากให้มันยืดเยื้อจนเกินไปเนื้อหาสาระสำคัญทั้งหมดก็จะมันอยู่ช่วงในท้ายนะขอบคุณนะครับที่ทุกคนท่านใดที่ดูจนจบนะดูไม่ข้ามไม่กอก็โหขอบคุณมากถ้าอยากรู้ตรงไหนอธิบายแบบละเอียดขอผมบอกเดี๋ยวผมทำให้นะผมว่าบางทีมันไม่มีสคริปต์นะมันด้นสดตลอดนะมันก็เลยอาจจะไม่ครอบคลุมไม่ทั่วถึงแต่ถ้าใครขอเป็นพิเศษเลยขอละเอียดละเอียดได้เดี๋ยวทำให้ครับตรงไหนบอกมาเท่านั้นเองโอเควันนี้ก็ยืดยาวมาเยอะแล้วเดี๋ยวจะเบื่อกันแล้วก่อนไว้เจอกันใหม่ว่าจะไม่ใส่สาระก็ใส่สาระอีกแล้วไปแล้วครับบ๊ายบาย